ดีนะวันนี้ได้พักเร็วเหนื่อยทำไมแกโดนใช้งานหนักหรออืมเบื่อว่ะกินข้าวที่ไหนมาแกแถวเนี้ยแหละไปไม่ชวนว่ะงอนเออแล้วเห็นไอ้จอยมันปะเนี่ยอ้าวฉันก็นึกว่ามันไปกินข้าวกับแกมาเออๆๆนี่แกฉันว่านะไอ้จอยอ่ะพักนี้มันดูแปลกๆไปนะมันเหมือนกับคนท้องอ่ะแล้วมันชอบกินนะของดองของเปรี้ยวด้วยอ่ะแกเฮ้ยบ้านอ่ะแกก็ไหนมันบอกว่าคุมอยู่มันจะท้องได้ไงล่ะแกคุมไม่อยู่แล้วไม่รู้อะไรฮะนี่มันท้องจริงๆเหรอเนี่ยเคยสังเกตบ้างมั้ยมันกินของดองน่ะกินทีเท่าไหร่ท้องไม่ท้องคิดดูละกันเออว่ะงั้นท้องชัวร์เฮ้ยแล้วมันคุมยังไงให้ท้องวะเนี่ยฉันก็ไม่รู้โอ้นั่นไงตายย่างกินน้ำมันอ่ะเดินไปแล้วนั่นไงซื้ออะไรมาจอยนี่นั่งลงก่อนเออนี่นางจอยฉันถามเลยหน่อยสิแกกับไอ้ชาติคิดยังไงให้ท้องวะก็เพราะมันไม่คิดนะสิมันพลาดฉันก็ยังงงอยู่เลยนะฉันก็ปล่อยนอกนะมันติดได้ไงก็ไม่รู้อ่ะแกนั่นน่ะสิครับเอามาหลังข้างนอกแล้วยังท้องได้อีกมันน่าแปลกใจจริงๆใช่ไหมล่ะครับอย่างนี้เราต้องให้คุณหมอไขข้อข้องใจให้เราฟังกันแล้วล่ะครับการหลังข้างนอกนะครับถือว่าไม่ใช่การคุมกำเนิดที่ดีเลยนะครับเนื่องจากว่าระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับเชื้ออสุจิก็มีการเล็ดลอดเข้าไปในช่องคลอดผู้หญิงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนำนะครับในกรณีที่อยากจะคุมกำเนิดให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีการหลังข้างนอกไม่ใช่ช้อยส์แน่นอนครับเอาออกมาหลังข้างนอกก็ท้องได้เหรอคะรู้งี้เนี่ยให้ใส่ถุงยางซะก็ดีแต่แฟนก็บอกว่าเวลาใส่ถุงยางแล้วมันไม่เสียวอะค่ะไม่จริงเลยครับความรู้สึกของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ของการสอดใส่ของอวัยวะเพศเท่านั้นมันเป็นความรู้สึกของความอบอ้อมอารีเป็นความรู้สึกของการที่มีการสัมผัสในรูปแบบอื่นด้วยนะครับซึ่งจะช่วยทำให้เพศสัมพันธ์ของเรามีความสุขสุดยอดได้จริงๆนะครับและปัจจุบันถุงยางอนามัยก็ผลิตโดยใช้วัสดุนะครับที่คิดค้นมาใหม่ล่าสุดก็จะทำใหความหนาของถุงยางน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็ความรู้สึกของคุณผู้ชายคุณผู้หญิงก็ไม่แตกต่างจากการที่ไม่ใส่ถุงยางอนามัยเลยครับเออแล้วถุงยางนี่มันมีกี่ชนิดนะคะมันมีแบบไหนบ้างแล้วใส่ยังไงอะคะเผื่อจะได้ไปบอกแฟนถูกค่ะถุงยางอนามัยปัจจุบันก็มีอยู่2ชนิดนะครับมีที่มีสารหล่อลื่นและไม่มีสารหล่อลื่นซึ่งปัจจุบันตัวที่มีสารหล่อลื่นก็จะเป็นตัวที่ใช้บ่อยที่สุดอยู่แล้วนะครับถุงยางอนามัยนะครับหยิบขึ้นมาปุ๊บดูก่อนเลยว่ามันหมดอายุอยู่ที่เมื่อไหร่นะครับเราก็ต้องเลือกถุงยางอนามัยที่ยังไม่หมดอายุนะครับแล้วก็การฉีกถุงยางนะครับฉีกโดยใช้มือของเราในการฉีกซองถุงยางอนามัยห้ามเอาเล็บเราไปข่วนโดนถุงยางเด็ดขาดเพราะจะทำให้เกิดการฉีกขาดที่ถุงยางอนามัยได้หรือบางท่านใช้กรรไกรตัดอันนี้ก็ไม่แนะนำนะครับหลังจากที่เอาถุงยางออกมาจากซองแล้วนะครับเราก็บีบที่ปลายกระป๋อเพื่อให้เกิดสุญญากาศแล้วก็สวมจากบริเวณปลายของอวัยวะเพศชายดึงไปถึงโคนของอวัยวะเพศชายนะครับและก็อย่าลืมนะครับใส่ตอนที่อวัยวะเพศชายเนี่ยแข็งตัวเต็มที่นะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพดีที่สุดหลังจากเสร็จกิจแล้วนะครับเราแนะนำว่าก่อนที่จะดึงออกมามั่นใจว่าน้ำอสุจิไม่มีการเลอะเปรอะที่อวัยวะเพศผู้หญิงนะครับแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยนะครับหุ้มถุงยางอนามัยแล้วดึงทิ้งในที่มิดชิดนะครับแล้วก็ระมัดระวังอย่าให้มันเลอะเปรอะทั้งตัวเราแล้วคุณผู้หญิงด้วยนะครับคุณผู้หญิงไปบอกคุณผู้ชายเลยครับว่าก่อนจะมีเพศสัมพันธ์กับเรามาร่วมหลับนอนกับเราถ้าคุณไม่ถือถุงยางมาดิฉันก็ไม่มีเพศสัมพันธ์กับคุณนะครับงั้นแกให้แฟนแกใส่ถุงยางซะเลยนะจะท่าน่ะจะได้ไม่ต้องพลาดอีกแล้วคราวหลังอ่ะป้องกันให้มันดีๆล่ะแล้วทำให้ถูกวิธีด้วยนะเออรู้แล้วนะเออก็ดีแล้วที่แกคิดได้อย่างนี้เออแล้วแกจะมีลูกสักกี่คนอ่ะคนเดียวเอาให้รอดก่อนไหมแกงั้นก็ไอ้ชาติแต่มันทำหมันซะเลยสิวะจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อถุงยางบ่อยๆอ่ะทำหมันเป็นความคิดที่ดีสำหรับคุณผู้หญิงแต่สำหรับคุณผู้ชายมันจะเจ็บปวดรวดร้าวจุกกล่องดวงใจแค่ไหนต้องให้คุณหมออธิบายขั้นตอนให้ฟังดีกว่าครับการทำหมันในคุณผู้ชายนะครับเราก็จะแนะนำในกลุ่มที่คุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจแล้วว่าจะยุติการตั้งครรภ์จะไม่มีการตั้งครรภ์อีกต่อไปแล้วพอแล้วนะครับการทำหมันคุณผู้ชายทำได้ง่ายมากนะครับเนื่องจากว่าแผลก็เล็กนิดเดียว 2-3 มิลลิเมตรแค่นั้นเองเรียกว่าหมันเจาะมากกว่าครับแล้วก็พักฟื้น 2-3 วันนะครับการทำหมันชายนะครับเราใช้การมัดบริเวณท่อนำอสุจินะครับผมยืนยันให้เลยนะครับว่าการทำหมันแล้วเนี่ยไม่มีผลต่อฮอร์โมนใดๆทั้งสิ้นความรู้สึกทางเพศหรือความต้องการทางเพศก็รู้สึกเหมือนเดิมครับแต่บางท่านเขารู้สึกว่าเขามั่นใจแล้วว่าเขาไม่ทำผู้หญิงท้องเขาก็จะมีเพศสัมพันธ์บ่อยขึ้นอันนี้เป็นความเชื่อมากกว่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับว่าการทำหมันในคุณผู้ชายจะช่วยทำให้เขามีความ
มีความต้องการทางเพศสูงขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมยืนยันให้เลยว่าไม่ใช่แน่นอนครับบางกลุ่มก็กลัวว่าทำหมันชายแล้วจะทำให้เกิดความต้องการทางเพศน้อยลงผมก็บอกไปอีกเลยครับว่าไม่ใช่แน่นอนครับเพราะว่าการทำหมันเนี่ยตัดที่บริเวณท่อนำอสุจิไม่ใช่ตัดฮอร์โมนไม่ใช่ตัดรังไข่ออกไปเพราะฉะนั้นการสร้างฮอร์โมนยังมีตามปกติเลยความต้องการทางเพศมีเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอยากกังวลในเรื่องของความต้องการทางเพศว่าจะมากหรือจะน้อยเหมือนเดิมครับหลังจากทำหมันเสร็จแล้วก็งดการโดนน้ำหรือว่าการ ออกกำลังกายสักอาทิตย์หนึ่งนะครับทำหมันเสร็จแล้วไม่ใช่แปลว่าเราจะคุมกำเนิดได้ทันทีนะครับน้ำอสุจิจะเหลืออยู่ในท่อของท่อน้ำอสุจิได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอีกประมาณ 2-3 เดือนไปเช็คดูอีกทีนึงนะครับว่าน้ำอสุจิเรายังมีอยู่ค้างอยู่หรือเปล่าถ้าไม่เหลือแล้วอันนั้นแหละครับคือการคุมกำเนิดที่เป็นหมันอย่าง 100% เลยแล้วถ้าทำหมันผู้หญิงนะคะอย่างจอยนี่กะว่าจะมีลูกสักคนเดียวก็พอแล้วคลอดแล้วเนี่ยสามารถทำหมันได้เลยไหมคะคุณหมอเอาน้องจอยเริ่มดูจริงจังกับการทำหมันขึ้นมาซะแล้วไหนดูสิคุณหมอจะแนะนำว่าไงบ้างครับการทำหมันในสตรีนะครับก็คงเป็นการตกลงของคุณพ่อคุณแม่คุยกันแล้วว่าเราพอแล้วไม่อยากจะมีบุตรอีกแล้วนะครับแล้วก็การทำหมันในสตรีเนี่ยก็ใช้การตัดที่บริเวณท่อนำไข่นะครับซึ่งจะไม่มีผลต่อการทำงานของฮอร์โมนใดๆทั้งสิ้นอย่างความเชื่อที่บอกว่าทำหมันแล้วจะอ้วนทำหมันแล้วจะมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นจะมีความต้องการทางเพศเยอะขึ้นอันนี้ผมบอกเลยว่าไม่เกี่ยวแน่นอนครับเนื่องจากว่าท่อนำไข่ทำหน้าที่เดียวคือทำหน้าที่ให้อสุจิมาเจอกับตัวไข่ของคุณผู้หญิงเพื่อเกิดการปฏิสนธิเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราตัดท่อนำไข่ไปก็ไม่มีภาวะนี้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นการทำหมันหญิงบอกได้เลยครับไม่เกี่ยวกับความอ้วนหรือความต้องการทางเพศเลยการทำหมันในสตรีนะครับก็จะมี2ช่วงนะครับคือทำหลังจากที่คลอดทันทีเลยนะครับก็ใช้เวลาพักฟื้นประมาณ 1-2 วันแผลก็อยู่ที่บริเวณประมาณตรงสะดือแค่นั้นเองนะครับอีกกลุ่มนึงนะครับคลอดบุตรไปแล้วตั้งหลายปีแล้วก็อยากที่จะคุมกำเนิดระยะยาวหรือถาวรก็คือการทำหมันเองปัจจุบันก็มีการส่องกล้องนะครับใช้การส่องกล้องตำแหน่งเดียวที่สะดือเหมือนกันนะครับส่องเข้าไปเพื่อตัดบริเวณท่อนำไข่อันนี้ก็เป็นวิธีคุมกำเนิดแบบหมันหญิงในปัจจุบันที่ต้องทำกันนะครับหลังจากทำหมันสตรีแล้วเนี่ยนะครับหรือทำหมันหญิงแล้วเนี่ยนะครับก็จะบอกเลยว่าอาจจะต้องมีการพักฟื้นสักระยะหนึ่ง3วัน5วันถึง7วันนะครับการยกของหนักสามารถทำได้นะครับแต่ให้พ้นประมาณ1เดือนไปก่อนครับแล้วถ้าทำหมันถาวรล่ะคะเราจะสามารถคุมกำเนิดด้วยวิธีการใดได้บ้างคะเคยได้ยินมาว่ามีการฉีดการฝังและก็การใส่ห่วงมันเจ็บไม่ใช่เหรอคะฟังดูแล้วเหมือนว่าเรากำลังช้อปปิ้งการคุมกำเนิดอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วมันก็มีอีกหลายวิธีดังที่สาวๆว่านั่นแหละครับมีทั้งการฉีดยาคุมการฝังและการใส่ห่วงอนามัยซึ่งวิธีการเหล่านี้ล้วนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนขี้หลงขี้ลืมครับแต่ไม่ต้องกลัวว่าจะเจ็บมากนะครับเพราะจริงๆแล้วเจ็บนิดเดียวครับผมก็ไม่เคยทำหรอกนะครับแต่ว่าคุณหมอเขาบอกมาเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมออธิบายเรื่องนี้กันครับยาฉีดคุมกำเนิดนะครับก็เป็นลักษณะของกลุ่มยาฉีดโปรเจสเตอโรนนะครับฉีดเข้ากล้ามนะครับทุก12สัปดาห์ข้อดีก็คือไม่ต้องกังวล นะครับเรื่องของประสิทธิภาพของยาเนื่องจากว่าเราใช้การฉีดยาไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจะลืมกินยาหรือเปล่าหรือลืมใส่ถุงยางอนามัยหรือเปล่าแต่ผลข้างเคียงของการฉีดยาคุมกำเนิดก็มีเหมือนกันที่เจอบ่อยๆนะครับน้ำหนักที่ขึ้นสิวเกิดได้ฝ้าเกิดได้นะครับแล้วก็บางท่านมีเลือดออกกระปิบกระปอยตลอดการฉีดเลยก็มีเหมือนกันและอีกอันนึงเราไม่แนะนำในกลุ่มคนไข้ที่แพลนจะมีบุตรในอนาคตนะครับเนื่องจากว่าการฉีดยาคุมเขาบอกว่าอยู่ได้3เดือนแต่บางท่านเนี่ยอาจจะอยู่ได้ถึงปีหนึ่งหรือ2ปีเลยเพราะฉะนั้นในคนไข้ที่มีแนวโน้มว่าจะมีบุตรในระยะใกล้ๆเนี่ยเราก็อาจจะเลือกใช้วิธีอื่นจะดีกว่านะครับยาฝังคุมกำเนิดปัจจุบันก็มีทั้ง1แท่ง2แท่งขึ้นกับยี่ห้อนะครับแล้วก็ระยะเวลาก็จะต่างกัน 3-5 ปีนะครับฮอร์โมนของยาฝังคุมกำเนิดส่วนใหญ่ก็คือเป็นฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเหมือนกันซึ่งก็จะช่วยคุมกำเนิดได้ประสิทธิภาพค่อนข้างสูงนะครับข้อเสียของเขาก็คล้ายยาฉีดนะครับแต่ปัญหาจะน้อยกว่าหน่อยนึงโดยอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของน้ำหนักขึ้นได้สิวขึ้นได้แล้วก็มีเลือดออกกระปิบกระปอยได้แต่ส่วนใหญ่แล้วคุณผู้หญิงที่ฝังยาคุมมักจะไม่มีประจำเดือนไปตลอดการฝังเลยครับประสิทธิภาพของยาฝังคุมกำเนิดเนี่ยนะครับดีมากเลย ปัจจุบันเราเก็บข้อมูลอัตราการตั้งครรภ์อยู่ที่1ใน 1,000 เพราะฉะนั้นถือว่าต่ำมากๆเลยครับยาฝังคุมกำเนิดนะครับเมื่อเอาออกแล้วหรือการถอนยาออกแล้วจากผิวหนังนี่นะครับก็สามารถที่จะมีบุตรได้ทันทีเลยเนื่องจากว่าประสิทธิภาพของยาก็จะลดลงทันทีเพราะว่ายาจะหลั่งออกมาปริมาณที่เล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับการใช้ห่วงอนามัยปัจจุบันมี2แบบนะครับมีชนิดที่มีฮอร์โมนกับไม่มีฮอร์โมนตัวที่ไม่มีฮอร์โมนคือแบบดั้งเดิมนะครับก็จะเป็นการใส่
ห่วงอนามัยเข้าไปทางช่องคลอดนะครับผ่านปากมดลูกแล้วก็ไปค้างอยู่ในโพรงมดลูกนะครับซึ่งประสิทธิภาพก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ปัญหาของห่วงอนามัยชนิดที่ไม่มีฮอร์โมนก็จะมีการตั้งครรภ์ได้สูงกว่าเล็กน้อยเขาก็เลยมีการคิดค้นตัวที่มีฮอร์โมนใส่ผสมฮอร์โมนเข้าไปในห่วงอนามัยค่อยๆปล่อยฮอร์โมนออกมาเพิ่มประสิทธิภาพการตั้งครรภ์โดยที่อัตราการล้มเหลวของการคุมกำเนิดอยู่ที่1ในพันแค่นั้นเองนะครับทั้ง2ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นห่วงชนิดที่มีฮอร์โมนและไม่มีฮอร์โมนวิธีการใส่ก็เหมือนกันคือการใส่ผ่านปากมดลูกเข้าไปเพราะฉะนั้นในคนไข้ที่ยังไม่เคยมีบุตรไม่เคยมีการตั้งครรภ์หรือเคยคลอดลูกแต่ว่าไม่ได้คลอดผ่านทางช่องคลอดเนี่ยการใส่ห่วงอนามัยก็อาจจะทำได้ยากเล็กน้อยนะครับดีที่สุดนะครับเราก็จะแนะนำให้ใช้ในกลุ่มคนไข้ที่เคยมีการคลอดบุตรมาแล้วโดยเฉพาะคลอดทางช่องคลอดหรือมีอายุเกิน35ปีขึ้นไปเพราะถ้าอายุน้อยปั๊มลูกมันยังจะมีความเหนียวแล้วก็ค่อนข้างแคบการใส่ห่วงอนามัยก็จะเกิดปัญหาของการเจ็บการปวดได้เหมือนกันครับการรับประทานยาคุมกำเนิดนะครับปัจจุบันท้องตลาดทั่วไปก็มีขายอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยาคุมกำเนิดทั่วไปหรือยาคุมกำเนิดชนิดฉุกเฉินนะครับในยาคุมกำเนิดทั่วไปก็จะแนะนำว่าพยายามให้กินเวลาเดิมผมจะแนะนำคนไข้เสมอให้กินก่อนนอน3ทุ่มหรือ4ทุ่มก็ได้นะครับแล้วก็กินทุกวันนะครับมันก็จะมีชนิดที่21เม็ด24เม็ดหรือ28เม็ดก็กินตามซองที่เขาเขียนไว้ที่บริเวณซองยานั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าสมมติลืมรับประทานยาทานไปแล้ววันนี้พรุ่งนี้ลืมกินทำยังไงดีวันรุ่งขึ้นแล้วก็เมื่อไหร่ที่นึกขึ้นได้ก็ทานทันทีแล้วก็กินอีกเวลาเดิมอีก1ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าลืม2วันก็ทำอย่างนี้2ครั้งครับก็คือวันพรุ่งนี้ก็กินเช้าเย็นวันมะรืนกินเช้าเย็นอีกทีนึงแต่ถ้าลืม3วันแนะนำว่างดยาไปเลยรอมีประจำเดือนมาแล้วก็คุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นคู่ไปก่อนเช่นการใช้ถุงยางอนามัยครับยาคุมกำเนิดชนิดฉุกเฉินนะครับแล้วก็จะเก็บไว้ในกลุ่มคนไข้ที่ลืมคุมกำเนิดหรือว่ามีปัญหาในการคุมกำเนิดนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุมกำเนิดวิธีการใช้ก็ต้องรับประทานนะครับครั้งแรกภายใน24ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์และเสริมอีก1ครั้ง12ชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับแต่ไม่แนะนำว่าใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฉุกเฉินเนี่ยสม่ำเสมอนะครับเนื่องจากว่าอาจเกิดภาวะเลือดออกกระปิบกระปรอยปวดท้องน้อยได้และถ้ามีการตั้งครรภ์ก็เกิดภาวะการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้สูงทีเดียวสุดท้ายไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามนะครับผมว่าการคุมกำเนิดเนี่ยก็คือเป็นวิธีการอย่างนึงที่เราต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับแต่ละบุคคลไม่ใช่ทุกคนจะใช้ได้เหมือนกันผมแนะนำว่าควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับว่าจะเลือกใช้วิธีไหนเพื่อที่จะหาวิธีการคุมกำเนิดให้เหมาะสมกับท่านให้ดีที่สุดครับได้ข้อแนะนำดีๆมาแล้วก็ไปปฏิบัติด้วยนะจ๊ะสาวๆจะได้ไม่พลาดเหมือนน้องจอยเขานี่ไม่ต้องมาซ้ำเติมฉันเลยนะยะไม่ได้ซ้ำเติมนะจ๊ะแกแค่พูดเตือนๆพวกมันไว้ก่อนเพราะเรื่องแบบนี้พลาดขึ้นมาแล้วมันเรื่องใหญ่เลยนะแกโชคดีที่แกกับยายชาติน่ะยังยอมรับลูกที่คลอดออกมาได้นะแต่ถ้าเป็นคนอื่นแล้วก็มีลูกออกมาแล้วไม่ยอมรับนะแกเรื่องใหญ่เลยนะแกเอาล่ะถ้าผู้ชายไม่ป้องกันนะพวกเรานี่แหละก็ต้องป้องกันกันเองถูกต้องเอาล่ะครับจากเรื่องราวทั้งหมดน่าจะทำให้ทุกท่านเข้าใจวิธีการคุมกำเนิดได้มากขึ้นและสามารถเลือกวิธีการคุมกำเนิดได้อย่างเหมาะสมกับตนเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และสามารถมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขได้นะครับ